สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บหลายสไตล์สาวแมมมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องสุขูสุคนมากินไข่ลูกไข่ตัวนะคะหรือว่าไข่เป็ดเวียดนามค่ะพี่น้องกับเบิ่งนี่อันนี้สิเป็นระยะที่2นะคะเนาะอันนี้นี่แกะมาให้เบิ่งค่ะอันนี้หนูต้มใส่ใบตะไคร่นะคะเนาะมันก็เลยออกเป็นสีเขียวๆในจักหน่อยกินกับน้ำจิ้มแบบนี้นะคะเนาะนี่น้ำจิ้มแซ่บๆของเฮาเลยค่ะพี่น้องคะกินเขาบอกว่ากินคู่กับใบผักแผ่วมันสิเข้ากันดีค่ะพี่น้องค่ะก็เลยจัดใบผักแผ่วมาแล้วก็เอาใบอันผักสลัดมาพร้อมค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นการกินเท่าแรกของหนูนะคะเนาะมาเบิ่งกันค่ะว่ามันสิเป็นจังได๋มาเด้อค่ะเด้อมาลองนํากันจัดเลยค่ะนี่พี่น้องระยะที่2มันสิเป็นแบบนี้แกะกันกินตัวแรกลองมือค่ะเราต้องลองแซ่บอยู่ค่ะกินกับผักกินกับผักแผ่วเข้ากันดีเลยพี่น้องค่ะออกเลยเนาะแซ่บดีค่ะพี่น้องค่ะระยะที่2ต้มใส่เกลือในจักหน่อยนะคะเนาะหนูก็บ่เคยต้มเห็นใน YouTube เปิดเบิ่งใน YouTube บางคนเขาต้มใส่อันใบตะไคร้ให้มันแบบหอมๆก็เลยใส่มันก็เลยออกเป็นสีเขียวๆค่ะแซ่บดีค่ะพี่น้องค่ะบ่ข้าวเด้อค่ะเด้อใส่เกลือนี่สดน้ำมันนัวคักฟูบินต่ำมากเลยมันกินแซ่บแซ่บๆคุ้นๆเจียวก็ได้มีทั้งหมด15ฟองมันตกไม่เป็นไรใส่ซอนแบบนี้เลยจัดไปคำใหญ่แซ่บค่ะผู้ใดที่ไม่เคยกินต้องบอกว่าลองกินนะคะเด้อแซ่บดีลงไปแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะครับ
สิมีเสียงขันข้างบ้านเพิ่นตัดอันตัดหญ้าเนี่ยค่ะเด้อเพิ่นสิเฮ็ดคอกหมูก็เลยตัดหญ้าบ้านข้างๆกันก็เลยได้ยินเสียงขอถูกขออภัยน้ำครับไข่ขาวมันสีแบบดันๆแน่จังหน่อยแต่ก็แซ่บดีค่ะแซ่บเมื่อเท่าไหร่อร่อยจริงค่ะซื้อมาทั้งหมด15ฟองนะคะซื้อมา15ฟองกินไปจากฟองละ2 3นี่พี่น้องแค่สินี่นะคะเนี่ยมันก็สิมีน้ํามันสิบอกว่าน้ํามันแบบนัวแห้งเด้อค่ะเด้อมันยังติดมือแป๊บนึงค่ะนี่แกงสิค่ะน้ํามันเราต้มใส่เกลือนิดนึงมันก็สิมีความนัวนะคะแซ่บเด้อพี่น้องเด้อบ่ข้าวเด้อละมุนมากมันวันเนี่ยคือแกงยากแค่นู้นเนี่ยลาดแบบนี้แล้วค่ะอันนู้น
อุ้ยพี่น้องเป็นตะแสบผักนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะแสบมากบอกเลยบ่มีความข้าวความหยังเลยหอมหอมนัวบ่ข้าวค่ะจะมีความเปื่อนเนี่ยสักหน่อยใส่ไปแบบนี้เลยนะคะระยะที่2นี้มันสิพอดีกินเนาะค่ะเนาะพูดมากเลยไปเบิ่งมากเขาบอกว่ามันสิมีถึง3ระยะหรือเปล่าจะเป็นระยะที่1ระยะที่2แล้วก็ระยะที่3อันนี้จะเป็นระยะที่2ระยะที่3มันก็สิเป็นโตขึ้นมาจังหน่อยกินเท่าไหร่ก็ติดใจได้ด้วยพี่น้องค่ะมีความติดใจมันอร่อยจริงๆค่ะอยากกินอยากลองกินมาแต่โดนแล้วล่ะค่ะมาแล้วนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ อิ่มแล้วค่ะแซ่บบอกเลยว่าแซ่บค่ะบอกข้าวด้วยค่ะเด้อแซ่บคักอันนี้จะเป็นระยะที่2พอดีแซ่บค่ะนี่แหละพี่น้องกินกับผักแผ้วในข้าวการคักพี่น้องค่ะเป็นการกินเท่าแรกก็คือติดใจแล้วค่ะพี่น้องค่ะกินไปประมาณ8หน่วยนี่แหละ8ฟองกินไปประมาณ8ฟองนะคะนั่นแหละค่ะอิ่มแล้วบัดนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปซ้ำนี้นะคะเนาะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ